ผบ.ชน.ยันสอบถามตำรวจห้วยขวางเผยดาราไต้หวันเมายันด้วยเกียรติไม่ได้เรียกรับเงิน26มกราคม2566พลตำรวจตรีสำเริงสวนทองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าได้เรียกรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามสน.ห้วยขวางรวมตำรวจ7นายตั้งด่านวันที่4มกราคมสอบถามรายละเอียดพร้อมให้ดูกล้องทั้งหมดวันนั้นตำรวจได้โต้เถียงกับนักท่องเที่ยวจีนและขอดูพาสปอร์ตแต่ดาราสาวไต้หวันไปเที่ยวมาแล้วเมาพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะคุยกันคนละภาษาโดยบอกว่าไม่ได้พกพาสปอร์ตมาจะให้เพื่อนไปเอาที่พักได้ตำรวจก็รอใช้เวลาพอสมควรในการเดินทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่ามีข้อจำกัดภาษาด้านการสื่อสารประกอบกับจะยกเลิกจุดตรวจทำให้ตำรวจตัดสินใจปล่อยดาราไต้หวันไปเพราะหัวหน้าจุดตรวจประเมินแล้วว่าไม่น่าจะเป็นบุคคลอันตรายเพราะฉะนั้นปล่อยไปโดยไม่มีการจับปรับและไม่มีการเรียกรับเงินซึ่งตำรวจทั้งหมดยืนยันด้วยเกียรติว่าไม่มีการเรียกรับเงินที่เขากล่าวอ้างโดยเด็ดขาดและยอมรับว่าวันนั้นมีการโต้เถียงกันบ้างเพราะการสื่อสารโดยเมื่อวันที่26มกราคม2566ความคืบหน้าจากกรณี Facebook หนีเห่าไต้หวันฉันมาแล้วได้โพสต์เรื่องราวของดาราสาวไต้หวันที่ถูกตำรวจไทยรีดไถนั้นขณะที่มาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาและหลายสื่อในไต้หวันได้สัมภาษณ์ดาราสาวจนเป็นข่าวดังที่ไต้หวันให้ความสนใจโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าอันยู่ชิงดาราชาวไต้หวันเที่ยวไทยอ้างถูกตำรวจไทยค้นตัวค้นกระเป๋ารีดเงินไปกว่า 20,000 บาทก่อนจะยอมปล่อยตัวตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นพลตำรวจโททิติแสงสว่างผบ.ชน.ได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่าถูกตำรวจตั้งด่านรีดไถเงิน 27,000 บาทบอกเบื้องต้นได้รับรายงานจากสน.ห้วยขวางเมื่อคืนวันที่4มกราคมที่ผ่านมามีการตั้งด่านจริงที่บริเวณหน้าสถานทูตจีนอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 01:00 ตามที่สาวไต้หวันโพสต์ข้อความไว้เป็นด่านตำรวจตามนโยบายห่วงการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและป้องกันเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ด่านตรวจในวันเกิดเหตุบชน.รู้ข้อมูลทั้งหมดว่าตั้งด่านกี่จุดเนื่องจากมีกำหนดผังขณะนี้อยู่ระหว่างให้พลตำรวจตรีสำเริงสวนทองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งให้ฝ่ายปราบปรามตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจากการสอบถามตำรวจที่ตั้งด่านก็แจ้งเป็นข้อมูลเดียวกันว่าในวันที่4มกราคมเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเป็นกลุ่มทั้งชายหญิงมีพฤติกรรมพกบุหรี่ไฟฟ้าเจ้าหน้าที่เพียงแจ้งว่าผิดกฎหมายแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเนื่องจากเป็นภาษาจีนจึงมีการอัดเสียงเอาไว้แต่ก็หาไม่เจอตนได้สั่งการให้ผู้กำกับสน.ห้วยขวางตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในลักษณะใดจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่วันที่3ถึง5มกราคมและติดตามโชเฟอร์แท็กซี่ในฐานะพยานปากสำคัญมาให้ข้อมูลรวมทั้งพยานในโรงแรมซึ่งเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันเพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจนงานนี้ผู้กำกับสน.ห้วยขวางเปิดเผยหลังจากทราบข่าวว่ากำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งตามปกติบริเวณที่เกิดเหตุสน.ห้วยขวางจะไม่มีการตั้งด่านตรวจด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าอยู่ระหว่างติดต่อกับอันยู่ชิงในทุกช่องทางเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและสืบหาความจริงอย่างโปร่งใสโดยหากเจ้าหน้าที่ไทยผิดจริงจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนอย่างแน่นอนสรุปแล้วตำรวจยังยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดสวนทางกับสิ่งที่ดาราสาวชาวไต้หวันได้อธิบายกับสื่อไต้หวันและคาดการว่าเธอน่าจะมีหลักฐานเด็ดมากกว่านี้โดยสังคมได้จับตามองว่าขณะนี้ตำรวจพยายามจะยกประเด็นขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเปิดทางเอาไว้ก่อนซึ่งไม่แน่ชัดนักว่าการเปิดทางบุหรี่ไฟฟ้าจะนำมาซึ่งคำตอบการปรับเงินกว่า 20,000 บาทในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่สืบจากข่าวรายงาน